ในช่วงเวลาเครียดๆก็ยังมีเรื่องให้อมยิ้มขึ้นมาได้บ้างค่ะคุณแม่คนเก่งตั๊กสิริพรที่ตอนนี้กำลังกักตัวกับคุณสามีด้วยเฉยยิ้มเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด-19หลังร่วมรายการเดียวกับณวัฒน์อิสระไกรศีลซึ่งตั๊กเผยว่าตนกับสามีแยกบ้านกับลูกเมื่อทราบข่าวดีว่าลูกชายคนเก่งน้องปูวัย16ปีสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็รู้สึกภูมิใจคงต้องรอให้ตักตัวครบกำหนดก่อนแล้วค่อยของ graduation กันอีกครั้งค่ะเดี๋ยวพี่ไปที่โรงงานให้ดูว่าลูกต้องแบบเรียนที่ที่มันโก้ๆหรือว่าลูกจะต้องเรียนนิยมหรือว่าลูกจะต้องเรียนเก่งได้เก่ง3.8 หรือเรียนดีคือพี่ไม่หมายถึงเลยอ่ะคือขอให้ลูกพี่แบบได้เรียนสิ่งที่เขาชอบแล้วก็คือเขาขอผ่านไม่ตกไอ้ที่พี่ก็ไม่มีดีใจแล้วแค่นั้นก็พอใจแล้วอ่ะแต่นี่เขาจะได้ไปเรียนที่ไหนรู้โรงเรียนรู้มหาลัยเนาะสายก็ไม่สมควรที่จะแบบนั้นน่ะแล้วก็ไม่รู้จะต้องจะมีไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยต้องคุยหลังเรื่องอีกหลายเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยแต่ว่าเดี๋ยวให้แม่หมดกับตัวกันน้อยเดี๋ยวแม่ให้รางวัลนะประมาณวันที่13แล้วก็ไปตรวจอีกอะไรเงี้ยแล้วนี่พอแม่กลับมาทำงานเสร็จปุ๊บแม่ก็ต้องตรวจอีกดีเพราะว่าที่ทำงานแต่ละที่เนี่ยต้องให้เราไปวอล์กมาต้องมีใบเป็นเขาอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันสมัครไม่ได้เลยอ่ะเราดูแลตัวเองดีเราไม่สมัครแต่บางทีผู้ที่เราร่วมงานด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้จะเป็นคนไหนแผนกไหนอะไรหน้าที่ไหนก็ตามที่เราร่วมงานด้วยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปใช้ชีวิตยังไงบ้างถูกไหมลูกทำงานเท่ากว่าอะไรยังไม่เหนื่อยเท่ากับตัวเลยนะแล้วที่ทุกอย่างเนาะรู้ว่าต้องทำเองหมดเลยอ่ะดูคนถูบ้านตั้งบ้านล้างจานรดน้ำต้นไม้ขัดพื้นขัดผ้าไม่ทำเองอยู่ทุกอย่างเมื่อมีไฟไหม้ที่ของอุตสาหกรรมลาดกระบังซึ่งใกล้บ้านมากนะนักร้องคนดังไม่ได้รับผลกระทบอะไรค่ะก่อนจะขอบคุณทุกคนที่ไถ่ถามเข้ามาด้วยความเป็นห่วงค่ะI'm living up every breath. I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread.